กล้วยหวีงามน้ำหนึ่งขวดขันน้ำมนต์และมะพร้าวตั้งบนแท่นเดียวกับข้าวเปลือกนับเป็นเครื่องบูชาอย่างเรียบง่ายในการสู่ขวัญวัวควายที่ชาวบ้านจดจำจากเคยเห็นครั้งวันๆแล้วนำกลับมาประกอบพิธีที่นาบุญข้าวหอมในวันขึ้น5ค่ำเดือน7ตามความเชื่อเรื่องฤกษ์ยามว่าข้างขึ้นเดือน7เป็นช่วงเวลาของฤดูฝนที่จะเริ่มต้นเพาะปลูกครั้งใหม่หรือถัดจากฤกษ์วันพืชมงคลปีนี้เมื่อวันแรม14ค่ำเดือน6มา1สัปดาห์วันนี้เป็นวันดีเป็นสีวันได้ทำฝันควายอดีตชาวนาเมืองเพชรนิยมทำพิธีแรกนาขวัญหลังจากผ่านพ้นพิธีหลวงไม่นานต่างที่การไถหว่านของพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญกำหนดไถด่าทางรีและทางขวาง6รอบแล้วไถกลบ3รอบแต่พิธีของท้องทุ่งลดทอนเหลือเพียง3รอบและหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อความเป็นมงคลและสื่อความเคารพที่มีต่อดินฟ้าอากาศและสิ่งมีชีวิตที่อาจเหยียบย่ำเมื่อทำนาซึ่งวันนี้นาบุญข้าวหอมเป็นเพียงไม่กี่แห่งที่ยังแรกนาด้วยการเทียมแอกไถหว่านรอปลูกต้นกล้าและดูฤกษ์ดำนาในเดือนถัดไปเป็นการดีที่เราจะได้นำเอาการแรกนาฝันในฉบับของชาวบ้านเราเนี่ยกลับมาฟื้นฟูให้เห็นภูมิปัญญาที่มันเป็นเรื่องของความเคารพในเรื่องของสิ่งมีชีวิตที่ทั้งเป็นวัวเป็นควายที่เขาช่วยงานเราเคารพในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอากาศดินฟ้าอากาศต่างๆซึ่งเราอาจจะตีค่าไม่ได้ว่าสิ่งเหล่านี้มีตัวแทนเทพสมมุติจริงหรือไม่นะครับแต่ก็เราก็ให้ความสำคัญให้ความเคารพซึ่งกันและกันมันก็มีแถวบ้านนาที่ลุงไปเรียกฝันท้องฝันข้าวเนี่ยข้าวท้องเนี่ยเขาเป็นลุงต้องทำแต่คนสมัยนี้เขาถือว่าเป็นพืชและยิ่งมาเป็นว่าแยกสายพันธุ์ได้เพราะเยื่อเยื้อได้อะไรได้แบบเนี้ยเขาก็ถือว่าไม่ให้ความสำคัญแต่ถามหน่อยว่าที่กินอยู่ทุกวันน่ะเช้าเย็นกลางวันเนี่ยที่เขาขายน่ะ11 12 17 18อะไรมันนั้นน่ะเราถามว่าอิ่มมั้ยมันไม่เหมือนกินข้าวนะลูกของเรื่องราวพิธีแรกนาในเมืองเพชรนะคะมีสถานที่หนึ่งค่ะที่อยู่ในความทรงจำของผู้คนนั่นก็คือทุ่งเขาพนมขวดค่ะและในสมัยรัชกาลที่4นะคะก็เล่าว่าเป็นสถานที่จัดพิธีแรกนาค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะก็ยังคงเป็นลานกว้างจากร่องรอยของทุ่งเดิมค่ะอยู่ในอาณาบริเวณของอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะมีบันทึกถึงทุ่งเขาพนมขวดหรือเขาเทพพนมขวดใกล้กับพระนครคีรีว่าเป็นผืนนาหลวงเนื้อที่กว่า714ไร่ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4โปรดเกล้าให้ข้าหลวงซื้อที่นาชาวบ้านเมื่อปีพุทธศักราช2402จากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์กว่า14ช่างเพื่อให้เป็นพื้นที่ส่งเสริมการทำนาตรงกับครั้งที่ประเทศขยายการส่งออกข้าวเพิ่มจากอ้อยและน้ำตาลที่เป็นสินค้าส่งออกมาก่อนจากนั้นโปรดให้ฟื้นฟูประเพณีแรกนาที่เมืองเพชรหลังจากพระราชพิธีในกรุงเทพ 7-15 วันโดยพระองค์เสด็จเป็นประธานในพิธีแรกนาและมีภรรยาเพชรบุรีเป็นภรรยาแรกนาตรงกับวันแรม9ค่ำและแรม10ค่ำเดือน6ถัดมาปรากฏในใบบอกเมืองเพชรบุรีใจความว่าเป็นพิธีแรกนาหลวงมีฤกษ์กำหนดต่อเนื่องกัน2วันจากนั้นชาวนาเพชรบุรีจึงลงมือไถหว่านสังคมแต่โบราณมาเลยเนี่ยเรา อยู่กินกันด้วยระบบเกษตรนะครับแล้วก็พึ่งพาธรรมชาติเป็นหลักก่อนที่เราจะมาปลูกข้าวเพื่อที่จะส่งออกเนี่ยเราก็ต้องปลูกข้าวกินก่อนนะครับแล้วก็เราคุมน้ำคุมฝนไม่ได้ในสมัยโบราณเนี่ยดังนั้นแล้วการประกอบพิธีให้เกิดความรู้สึกเป็นสิริมงคลในช่วงของต้นฤดูการเพาะปลูกเนี่ยก็เป็นความคาดหวังว่าปีนั้นเนี่ยข้าวกล้าในนาเนี่ยจะออกผลผลิตดีแล้วก็ เมื่อได้ผลผลิตดีเนี่ยก็จะทำให้มีข้าวเนี่ยกินไปอีกตลอดปีหนึ่งหรืออาจจะมีผลผลิตที่ดีเหลือข้ามไปอีก2ปี3ปีอยู่ในยุ้งฉางอย่างเงี้ยนะครับมานะแม่มาข้าพเจ้าไหว้สาธุสาข้าพเจ้าจะขอทำนากินในผืนแผ่นดินนี้ขอให้มั่งขอให้มีขอให้เป็นเศรษฐีบ้านนอกกำหนดวันแรกนาของชาวบ้านอาจมีรายละเอียดต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นแต่พบว่าสอดคล้องกับฤกษ์ยามตามตำรา
บางถือว่าในสัปดาห์ที่ตรงกับวันเกิดเจ้าของนาเป็นวันทำพิธีหรือขอฤกษ์จากผู้ที่ร่ำเรียนอ่านเขียนได้เป็นผู้ตรวจสอบดังปรากฏภูมิปัญญานี้ในสมุดคอยเพื่อหาวันตกกล้าหรือวันเพาะต้นข้าววันไถหว่านปักดำด้วยความคาดหวังว่าเมื่อทำนาแล้วจะมีข้าวเต็มยุ้งฉางมากพอใน1ปีโดยในชุมชนมีสมุดคอยที่บันทึกถึงฤกษ์ของการทำนาหรือปลูกเรือนอยู่ไม่น้อยสะท้อนความเชื่อถือพิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิตโดยการแรกนาเป็นลักษณะเดียวกับการพาดพระองค์ปีนต้นตาลในพิธีแรกตาลของคนทำตาลเมืองเพชรสื่อถึงความหมายของพิธีกรรมเสริมกำลังใจและความมั่นใจตั้งแต่แรกเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงานและดูสินั้นมีมากมายพื้นที่ประเทศไทยจะมากเกลื่อนตราจงจำเอาไว้